หายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตามแนวทางประชารัฐจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเติบโตทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากทำให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของผู้คนสู่เกาะภูเก็ตเป็นจำนวนมากและแน่นอนปัญหาต่างๆย่อมเกิดตามมาอีกมากมายหนึ่งในนั้นก็คือปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมนะครับที่มีความสำคัญในระดับต้นๆนะครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยแนวโน้มนะครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับทางจังหวัดเองได้เน้นมาตรการในการเรื่องของการป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของยาเสพติดนะครับโดยที่พยายามที่จะทําให้ครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันนะครับจังหวัดจึงได้มีการกําหนดให้มีโครงการกีฬาสัญจรเพื่อเยาวชนไทยแห่งยาเสพติดซึ่งจุดนี้เองเนี่ยถ้าเด็กได้หันมาสนใจเรื่องกีฬาเนี่ยทำให้เขาจะมีการจัดระเบียบของตัวเองจัดระเบียบในเรื่องของการฝึกฝนความอดทนความขยันนะครับซึ่งเขาก็จะทำให้การไปยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนที่ไม่ดีหรือไปข้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จะน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เองเนี่ยจังหวัดก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันเป็นหลักนะครับให้เด็กคิดได้และก็ประการสำคัญผู้นำนะครับในทุกระดับเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนนะครับต้องเป็นตัวอย่างต้องทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่ผู้นำทำนะครับมันเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจนะฮะให้เขาได้ทำตามนะครับฝากให้เยาวชนทุกคนนะครับว่าในชีวิตเนี่ยเยาวชนนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจะต้องมีการตั้งใจเรียนหนังสือนะครับเพราะว่าการเรียนหนังสือนั้นถือว่าเป็นการติดอาวุธทางปัญญาและก็เป็นก้าวแรกในการที่เราจะเข้าไปสู่ความสำเร็จในชีวิตนะครับทั้งหน้าที่การงานและก็เรื่องของครอบครัวในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็กำหนดเป้าหมายในชีวิตชัดเจนเสร็จแล้วก็เดินตั้งเป้าให้ไกลไปให้ถึงนะครับด้วยความขยันอดทนและก็มีความวิริยะหมั่นเพียรในการตั้งใจเรียนหนังสือนะครับปัญหายาเสพติดเป็นวิกฤตของชาติซึ่งทำให้รัฐบาลต้องกำหนดนโยบายของรัฐโดยกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีพุทธศักราช2560ประกอบด้วย4แผนงานดังนี้ 1. แผนงานด้านการป้องกันยาเสพติด 2. แผนงานด้านการปราบปรามยาเสพติด 3. แผนงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด 4.แผนงานด้านการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายคือการขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมโดยสิ้นเชิงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเราก็จัดชุดมีชุดตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจปัสสาวะคนที่ติดยาเสพติดในพื้นที่เพื่อเข้าค่ายบำบัดทุกเดือนพื้นที่หมู่สองมันก็ติดกับไม้ไร่ราชพัฒน์และก็ร้านซุปเปอร์ชิดสาขาใหญ่ก็จะมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาในพื้นที่เยอะปัญหาก็คือที่เราจับกุมได้ส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาประมาณสัก 80% ส่วนที่เหลือก็เป็นคนวัยทำงานอย่างเช่นทำงานตามห้างต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ครับคณะกรรมการหมู่บ้านก็อยู่ประจำตามจุดต่างๆเมื่อมีเหตุอะไรแล้วก็ชาวบ้านมีเหตุอะไรเขาจะมาร้องเรียนพอร้องเรียนเสร็จถ้าร้องเรียนปั๊บผมจะไปปุ๊บพื้นที่ไหนที่มีการมั่วสุมยาเสพติดเขาจะโทรแจ้งเราไปจับทุกครั้งก็เลยทำให้หมู่บ้านบางชีเล่าเนี่ยเงียบสงบลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆเพราะว่าปัญหาอาชญากรรมต่างๆมันก็มาจากยาของยาเสพติดตอนนี้มีความสงบเรียบร้อยดีกลางวันก็เงียบปัญหาอาชญากรรมต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามปัญหายาเสพติดก็ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องและเป็นภัยคุกคามใกล้ตัวที่คืบคลานเข้ามาทำลายสถาบันครอบครัวสังคมและประเทศชาติอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าท
ทางภาครัฐจะมีมาตรการดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มกลุ่มผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและจริงจังก็ตามไม่สามารถการันตีได้ว่าการแก้ปัญหายาเสพติดจะหมดสิ้นไปจากสังคมไทยสิ่งที่ทำได้ในขณะนี้นั่นก็คือการร่วมด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาการเฝ้าระวังเยาวชนบุตรหลานไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งในส่วนของผู้ที่หลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภาครัฐก็ให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษาเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขในนามผู้เข้าร่วมบำบัดยาเสพติดเมื่อก่อนผมได้มีการได้เข้าไปลองได้เข้าไปสัมผัสกับยาเสพติดเพราะว่าวัยรุ่นไทยมักมีความต้องการที่ว่าอยากลองหลังจากที่ผมได้ลองเข้าไปแล้วทำให้ดูร่างกายของเราอ่อนแอไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยได้เข้าร่วมโครงการบำบัดยาเสพติดมันก็ทำให้ร่างกายของผมได้มีความกระตือรือร้นได้สมาธิได้ต่างๆกลับคืนมาโดยที่ว่าไม่ต้องไปพึ่งยาเสพติดในผมตอนนี้ก็ได้ผมก็มีงานทำเป็นงานที่ว่าผมชอบงานที่ว่าผมได้จบมาทางด้านนี้โดยเฉพาะผมอยากจะฝากให้วัยรุ่นไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดยาเสพติดเพื่อเลิกให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศหากทุกคนยังคิดว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องไกลตัวและยังเพิกเฉยคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของเราเยาวชนและลูกหลานของเราจะอยู่กันอย่างไรหากมีผู้ติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือยังที่ทุกคนและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเปลี่ยนสังคมในวันนี้ให้น่าอยู่มากขึ้นโดยช่วยกันกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยโดยสิ้นเชิง